เล็กๆนี่ดีกว่าค่ะน้องตัวเล็กๆน้องอยากกินไอติมแล้วตื้อคุณพี่ให้แบบซื้อไอติมให้หน่อยดูซิว่าน้องตัวเล็กแค่ไหนค่ะเจ้าแล้วรถคันอื่นมันเป่าฟู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 ขับมาซื้อทุกวันเลยครับมาซื้อทุกวันเลยตอนไหนตอนเลิกงานตอนเลิกงานค่ะทั้งวันนี้ซื้อทั้งวันนี้ก็ซื้อเพราะว่าแขกเขาจะให้ติ๊บมาน้องเขาเอาตังที่ได้ติ๊บจากแขกค่ะมาซื้อแขกอยากกินไอติมน้องพังน้ำผึ้งช้างเลี้ยงวัย34ที่วังช้างอยุธยาลายพันเนียดนะคะเห็นไหมจะพอไหมน่ะโอ้อยากดูดไอติมอยากเลียไอติมนะคะก็เลยมาตื้อแม่ค้าขายไอติมเนาะสกิดแล้วเอ่ยส่งเสียงเอ่ยแม้กว่าแม่ค้าจะรู้ยื่นไอติมให้เนาะก็ใช้เวลาพอควรเออจากนั้นก็ขอตังควานมาจ่ายแม่ค้าด้วยนะไม่กินฟรีนะจ๊ะแม่ค้าก็บอกโอ้ยช้างนี่นะชอบกินไอติมมากเลยค่ะคุณนะโดยเฉพาะร้านของฉันเนี่ยมาบ่อยมากเลยมาตื้อกินทุกวันเลยก็ให้กินฟรีละค่ะไม่เอาตังค์หรอกเออแต่ว่าก็มีบางทีนะท่องเที่ยวก็จ่ายให้นะรู้กันดีว่าหลังเลิกงานปุ๊บน้องน้ำผึ้งเนี่ยก็จะมากินไอติมทุกวันไม่ยอมกลับจนกว่าจะได้กลิ่นค่ะบางคนกินจนเกลี้ยงถังเลยบางตัวสิเนาะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม